สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับ2023หรือว่าพุทธศักราช2566นะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนครับรวมถึงใครเชียร์ฟุตบอลไทยอย่าลืมนะครับหลังจากที่หยุดพักปีใหม่ไปแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามฟุตบอลไทยกันในวันนี้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะไปที่สนามก็เดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกับผมด้วยแล้วก็ใครนะครับที่อาจจะเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเปิดทีวีดูกันหน่อยนะครับ 19:30 นนะครับถ่ายทอด T-Sport 7แล้วก็ M-Court HD หมายเลข30นะครับเกมคู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาเราเล่นในบ้านนะครับเกมในกลุ่ม A ของทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตารางคะแนนของกลุ่มเรานะครับเรามีแต้มเท่ากับทางอินโดนีเซียนะครับที่7คะแนนแต่ว่าเรานำอยู่เรื่องของประตูได้นะครับที่บวกอยู่9ลูกอินโดบวกอยู่8นะครับแต่สถานการณ์เนี่ยไม่ปลอดภัยครับเราต้องการันตีคือเก็บ3คะแนนนะครับถ้า3แต้มปุ๊บจบเลยครับไม่ต้องลุ้นผลคู่ใครทั้งสิ้นครับก็เข้าด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเป้าหมายของมาโน่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมคิดว่าเขาอยากจะการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มก่อนถึงแม้ว่าสถานการณ์ในกลุ่ม Bยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะออกหน้าไหนซึ่งดูแล้วเนี่ยเวียดนามก็มีโอกาสที่จะเข้าที่1อยู่แล้วจากภาษีที่แต้มดีกว่าทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียซึ่งสิงคโปร์มาเลเซียจะตัดกันเองแต่กลับมาที่กลุ่มไทยกันก่อนนะครับเรื่องราวของทีมไทยเนี่ยมันน่าสนใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการเจอกับกัมพูชาซึ่งเป็นเกมที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับทีมช้างศึกแต่เอาตรงๆนะครับผมทำข้อมูลของทางกัมพูชาแล้วก็มีโอกาสเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้กับการทำงานของเคซูเกะออนดะในเรื่องของการเป็นโค้ชประสบการณ์ยังน้อยกว่ามาโน่โพกิ้งแต่ถ้าพูดถึงคลาสตอนเป็นนักเตะโอ้อันนี้ต้องชัดเจนนะครับว่าไปทางเคซูเกะออนดะแล้วก็พวกคนหนุ่มไฟแรงพวกนี้คือเขามีผู้ช่วยด้วยครับเขาไม่ทำงานคนเดียวและผู้ช่วยของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือเป็นขาที่ดีมากฉะนั้นฟุตบอลของทางกัมพูชาในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการนะครับว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลกันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเล่นในคอนเซปต์ที่ Honda วางไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Tinkerb คิดไซโค้งนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ครับ tinkerb.co เข้าไปติดตามคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับงานเขียนที่ทุกคนจะได้อ่านนะครับทั้งบอลไทยแล้วก็บอลนอกแบบสะใจกันเลยล่ะครับเกมในวันนี้นะครับ 19:30 นเตะพร้อมกันนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยทางฝั่งของอินโดนีเซียก็จะเจอกับทางฟิลิปปินส์นะครับถ้าให้เทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับเราก็คงคิดว่าฝั่งเราน่าจะเป็นงานที่ยากกว่าเพราะว่าทางฝั่งของกัมพูชาเจอฟิลิปปินส์เนี่ยกัมพูชาชนะ 3-2 แต่ว่ามันวัดกันไม่ได้แบบนั้นนะครับคือสถานการณ์ที่มันมีความกดดันเรื่องของการยิงประตูที่ต้องยิงได้เยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าความกดดันมันจะมาอยู่ที่เรานี่แหละครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับเล่นในบ้านคืออินโดไปเยือนทางฟิลิปปินส์เนี่ยถามว่าง่ายไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแต่อินโดผมเชื่อว่าถ้าเขาเล่นโดยที่ตามจังหวะของเขาสไตล์ฟุตบอลของเขาเนี่ยสามารถที่จะยิงทางฟิลิปปินส์ได้แต่ทีมไทยอ่ะไม่ใช่ว่าเราวางแผนผิดพลาดนะครับเราเล่นตามโปรแกรมได้ดีมาตลอดครับแต่เพียงแค่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ในช่วงเกมกับทางฟิลิปปินส์นั่นแหละครับเกมที่เราควรจะโรเตชันก่อนที่เราจะไปเจอกับทางอินโดนีเซียเพื่อจะลุ้นในการเก็บ3คะแนนถ้า9แต้มเนี่ยมันจบตั้งแต่เกมนัดก่อนไปแล้วนะครับแต่พอมันผิดพลาดไปแล้วแต่ยังได้1คะแนนกลับมาก็ทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสกับเกมนี้หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าผมมองยังไงกับสถานการณ์ก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาผมอ่านใจมาโน่โพกิ้งนะครับผมเชื่อว่ามาโน่โพกิ้งคิดอยู่2แบบนะครับเพราะจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยมาโน่ค่อนข้างลังเลบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะโรเตชันไหมแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้ชัดเจนผมเชื่อว่า 4-4-2 เหมือนเดิมและจะเป็นชุดที่มาโน่ใช้ปกติผู้สัมประตูกิติพงษ์บุญแถวเชื่อนะครับคู่เซนเตอร์พันษาเหวิบูลกับกฤษฎากาแมนแบ็คซ้ายศศรักไหประโคนแบ็คขวาสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางสารัตน์อยู่เย็นกับธีรธรบุญมาทันไปอีกซ้ายนะครับบดินทร์ผาลาขวาเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาแล้วก็คู่ศูนย์หน้าอดิศักดิ์ไกรสอนกับธีรศิลป์แดงดาคราวนี้หลายคนบอกว่าอ้าวถ้าชุดนี้แล้วสรุปมันก็ไม่โรเตชันซึ่งผมคิดแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวอีกแผนหนึ่งเราค่อยมาคุยกันผมกำลังคิดว่ามาโน่โพกิ้งก็คงจะต้องทำตามที่ตัวเองคิดแหละครับว่ามันมีความเป็นไปได้คือไม่สนแล้วครับเอาเกมนี้ไว้ก่อนยิงให้เยอะเพราะชุดนี้จะเป็นชุดที่ดีสุดในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนพลังงานในการเล่นความสดอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและผมก็กำลังจะคิดถึงสถานการณ์ที่เจอทางกัมพูชาได้ว่ากัมพูชาจะมาไม้ไหนเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารอบนะครับกัมพูชา6คะแนนครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาชนะไทยเขาก็เข้ารอบแทนไทยเท่านั้นเองนะครับนั่นเป็นเกมที่ดูแล้วสิ่งที่ผมกำลังคาดการณ์นั่นคือความหมายของความกดดันในเกมสปีดเกมอยู่ที่ไทยครับไม่ได้อยู่ที่อินโดครับ
และ2สนามนี้เช็คผลการแข่งขันกันได้อยู่แล้วออนไลน์ทางฝั่งของอินโดเนี่ยนะครับเล่นออกตัวจบ8คะแนนเป็นที่2ก็ได้ถูกไหมหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นที่1ก็ดูสถานการณ์เกมของฝั่งไทยแต่ผมเชื่อว่าอินโดเขาไม่สนแล้วครับเขาต้องยิงฟิลิปปินส์ไว้ก่อนเพื่อเก็บ3คะแนนรอไว้ลูกที่เสียเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนทีมไทยนี่แหละครับมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ากัมพูชา6คะแนนไทย7นั่นหมายความว่านี่เป็นเกมที่น่าดูมากและผมเชื่อว่าคอนเซ็ปต์ฟุตบอลของทางเคซุเกะฮอนดายังไงก็ขึ้นมาบีบแดนบนคล้ายๆกับทางฝั่งของอินโดนีเซียครับแต่คุณภาพตัวผมยังคิดว่าอาจจะเป็นรองทางฝ่ายอินโดนิดนิดนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าความสดของเรานี่แหละครับเล่นไปแล้วมีอาการยุบโดยเฉพาะด้านบนนะครับถ้าธีรศิลป์แดงดาหรือว่าไอศักดิ์ไกรสอนจะต้องเล่นเกมเพรสซิ่งหรือเป็นเกมที่เวลาเล่นบอลแล้วเนี่ยเจอผู้เล่นกัมพูชาวิ่งเข้าใส่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องเล่นตามจังหวะของเขาไปด้วยอยู่ที่ไทยแล้วครับถ้าเราคุมเกมได้ประตูแรกเร็วอันนี้จบแต่ถ้าเกิดว่าเกมยืดเยื้อไปเรื่อยๆความกดดันมาแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามาโน่เองก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงในการที่จะเปลี่ยนตัวในแมตช์นี้และผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเข้ารอบรองแล้วผ่านเกมนี้ไปได้การเปลี่ยนตัวของมาโน่ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าตอนนี้มันผ่านจุดของการที่จะเล่นแบบยกชุดซึ่งมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆในบอลทัวร์นาเมนต์แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่มีภาพจำว่าเขากล้าเปลี่ยนกล้าใช้เนื่องจากว่าทรัพยากรมันฟูทีมมากกว่านี้แต่ครั้งนี้นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าการดูแลชุด1ชุด2เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ในเรื่องของแมตช์ฟิตอันนี้กล้าพูดและยืนยันนะครับว่าถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยยังไงชุด2ลงไปมันช้ากว่าชุด1 91และความสัมพันธ์ภายในทีมอีกล่ะเพราะชุด1เล่นด้วยกันมาส่วนใหญ่เกาะกันมาเล่นด้วยกันหลายปีแต่ชุด2เนี่ยเป็นตัวคุณภาพในลีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟูลทีมหลายสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาแต่พวกนี้ก็ยังเป็นเกรดที่อยู่ในเบอร์ต้นๆเพียงแค่ว่าฟุตบอลไม่เล่นแค่คนเดียวไม่เล่นแค่ 2-3 คนมันเล่นกันทั้งหมดนะครับเชฟเกมรับกับวิธีการในการเล่นเกมรุกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของมาโน่โพกิ้งถ้าเกิดว่าเจอคู่แข่งนำก่อนแล้วเขารับเนี่ยเราจะกลับมายังไงเราจะมีโอกาสได้ลูกยิงแบบสารัตอยู่เย็นอีกหรือเปล่ามันไม่ง่ายแล้วนะครับมันต้องใช้บอลเจาะเข้าทำเข้าไปและปัญหาของทีมไทยเป็นมาตลอดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ยุคมาโน่เป็นมาตั้งนานแล้วครับเวลาเจอทีมรับต่ำเราทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับจังหวะในการที่จะเล่นร่วมกันทำชิ่งเข้าไปแล้วก็ทะลุเข้าไปยิงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรายังก้าวข้ามไม่ได้มันเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าระดับอาเซียนแต่หัวจิตหัวใจทั้งเตะแล้วก็ผู้เล่นตัวเก่าในชุดนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีครับกับสถานการณ์กดดันเรายังควบคุมอารมณ์ได้แต่หนึ่งแผนเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่าเรามองกันว่าแผนที่เล่นกับกัมพูชาเป็นแผนไหนดีที่สุดเนี่ยจริงๆก็ยังมองไม่ออกนะ4-2-3-1หรือจะเป็น4-3-3ซึ่งรูปแบบของ4-2-3-1กับ4-3-3เนี่ยมันก็อาจจะไม่คล้ายซะทีเดียวแต่จังหวะในการขยับตัวเนี่ยเวลามันกลับมาเล่น4-2-3-1เป็นเกมรับเนี่ยมันจะขึ้นไปเล่นเกมรุกเป็น4-3-3มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าจะขยับไปเล่นแผนนั้นคือมันก็เอาแค่ชานรงค์ลงมาซึ่งชานรงค์เนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในเกมก่อนหน้านี้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้ผมเดาใจนะครับผมขอไม่จัด4-2-3-1กับ4-3-3ผมยังเชื่อว่าก็คงเป็น4-4-2แบบนี้นะครับเอาทีละเกมแล้วกันแล้วก็จะเป็นเกมที่กดดันแบบนาทีต่อนาทีไม่รู้ว่ากัมพูชาจะมาไหมไหนแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับบอกเลยถ้ากัมพูชา6คะแนนเนี่ยไม่ง่ายแล้วครับไม่ง่ายแล้วครับที่ไทยจะเอาชนะได้แล้วก็ถ้าชนะขาดนะครับขออย่างเดียวเลยให้เรานำนะครับนำเร็วถ้าเกิดเรานำไม่เร็วสถานการณ์มันจะคล้ายๆกับทางอินโดนีเซียแต่คอนเซ็ปต์ฟุตบอลของกัมพูชาถ้าเขาไม่คิดอะไรเยอะกับเกมนี้นะครับเขาเล่นแบบเน้นเลยว่าเฮ้ยขึ้นไปสู้เราจะมีช่องในการเจาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเล่นแบบเน้นยืดเยื้อเหมือนที่อินโดนีเซียทำเนี่ยแล้วคุณภาพความเขี้ยวในการเล่นของเขาดันดีมีความเข้มข้นในเกมรับไม่ต่างจากอินโดนีเซียอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเล่นในบ้านถึงแม้จะมีเสียงเชียร์แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับนักเตะไทยในช่วงนี้แต่ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นคนไทยนะครับโอ้จะไปบอกว่าทีมไทยแพ้คาบ้านอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็เชื่อว่าเราจะผ่านเกมนี้ไปได้แต่มันจะไม่ง่ายและจะจบแชมป์หรือไม่แชมป์กลุ่มอันนี้ไม่การันตีแต่ผมเชื่อว่าเราจะบดเอาชนะกัมพูชาได้ในกรณีที่เราขึ้นนำช้าแต่ถ้าเกิดนำเร็วแล้วกัมพูชายังเล่นตามคอนเซปต์เดิมขึ้นมาบีบเราโดนลูกนึงเขาก็ยังบีบเราก็แกะโดนยิงลูก2ได้อันนี้เกมเปิดก็จะเป็นเกมที่ง่ายไปอีกแบบนึงก็หวังว่าสถานการณ์จะเข้าทางเราแล้วกันนะครับอยากให้เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับไปลุ้นกันต่อเจอใครอีกฝั่งนึงเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมลักษณะที่ทำให้เราได้เห็นเกมคุณภาพอีก1แมตช์ครับ
พราะว่ามาโนโพกิ้งนั้นทำให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นในเกมกับอินโดนีเซียทำให้เกมนี้มันกลับมามีความหมายอีกรอบหนึ่งก็เอาเป็นว่าลุ้นเชียร์กันสนุกนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง 19:30 นถ่ายทอด T-Sport 7กับ M-Court HD ช่อง30นะครับเตะพร้อมกันเลยก็ดูผ่านหน้าจอทีวีบ้านเราเปิดโทรศัพท์นะครับเช็คเว็บไลฟ์สกอร์กันด้วยดูคู่ของอินโดบุกไปเยือนทางฟิลิปปินส์นะครับแล้วเดี๋ยวจบนะครับจบการถ่ายทอดสดปุ๊บเนี่ยกลับมาดูคิดไซโครงวิเคราะห์กันผมจะไปสนามนะครับแล้วก็ผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อมาไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับพวกเรากันมีโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะนะครับมาเป็นเกสต์มาเป็นแขกรับเชิญเหมือนเช่นเคยก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าเราจะวิเคราะห์กันมาในแง่ไหนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Thinkerp คิดไซโครง Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะครับ thinkerp.co เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ